Idea Today เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเฮเฟเล่ฟังชันนาลิตี้ for you สวัสดีค่ะพบกับวิกกี้และ Ideas Today by เฮเฟเล่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา 6:55 ถึง 1 ทุ่มค่ะสำหรับวันนี้วิกกี้จะพาคุณผู้ชมไปมาที่งาน Top Dealer Award 2011หรือจะเป็นงานสุดยอดตัวเต็มจำหน่าย40ร้านค้าทั่วประเทศไทยค่ะจะบรรยากาศข้างในเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยววิกกี้จะพาไปเองค่ะตามมาเลยนะคะมาเลยค่ะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับสำหรับการจัดงาน Top Dealer Award 2011งานสุดยอดตัวแทนจำหน่ายประจำปี2554ซึ่งทางบริษัทเฮเฟเล่ประเทศไทยจำกัดได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อขอบคุณตัวแทนจำหน่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนด้วยดีเสมอมาครับโดยตัวแทนจำหน่ายทั้ง40รายจากทั่วประเทศที่ผ่านการพิจารณานั้นก็มีความโดดเด่นทั้งในด้านยอดขายการเจริญเติบโตการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์รวมไปถึงการสนับสนุนทุกกิจกรรมของบริษัทเฮเฟเล่ประเทศไทยจำกัดเลยละครับซึ่งงานนี้ก็ได้จัดขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาณโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์บีชรีสอร์ทภูเก็ตครับครับงาน Top Dealer Award ในปีนี้นะครับจัดเป็นครั้งแรกของเฮเฟเล่นะครับเราได้มาเล็งเห็นถึงความสำคัญที่ทางดีลเลอร์ตัวแทนจำหน่ายได้ให้การสนับสนุนบริษัทของเรานะทำให้บริษัทเจริญเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้นะครับก็หวังว่าทุกท่านก็จะมีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งในของTop Dealer Award ในปีถัดไปนะครับแล้วก็จะเจริญเติบโตไปด้วยกันนะครับมีนวัตกรรมใหม่ๆและมีดีไซน์ที่สวยงามไปสู่ลูกค้าผู้ใช้สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้านะครับขอบคุณดีลเลอร์ทุกท่านเลยครับสำหรับกิจกรรมที่ทางบริษัทเฮเฟเล่ประเทศไทยจำกัดเตรียมเอาไว้ต้อนรับสุดยอดตัวแทนจำหน่ายทั้ง40ร้านนั้นก็มีตั้งแต่ห้องพักสุดหรูสไตล์ชิโนโปรตุกีสของโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์บีชรีสอร์ทภูเก็ตรวมถึงสุดยอดโชว์อันตื่นเต้นตระการตาซึ่งผู้ที่มาเยือนไข่มุกอันดามันก็พลาดไม่ได้อย่างภูเก็ตแฟนตาซีอีกด้วยล่ะครับแต่เมื่อได้ขุนพลทั้ง40ตัวแทนร้านค้ามาพบกันแบบนี้ก็ต้องมีการเสริมกลยุทธ์เพิ่มจุดขายให้ธุรกิจได้ดำเนินต่อไปได้ดีในอนาคตครับด้วยเหตุนี้ทางเฮเฟเล่จึงมีแผนการตลาดแผนการขายรวมไปถึงสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆมาให้ผู้ร่วมงานได้ชมได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งได้จัดวิทยากรพิเศษมาบรรยายในหัวข้อเรื่องกลยุทธ์การเติบโตเมื่อต้องโต้กับโมเดิร์นเทรดซึ่งตัวแทนจำหน่ายสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนเองได้ครับและนอกจากนั้นยังได้เดินทางไปเยี่ยมเฮเฟเล่ดีไซน์เซ็นเตอร์ภูเก็ตที่โดดเด่นทั้งสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ภายในเลยล่ะครับหลังจากเยี่ยมชมเฮเฟเล่ดีไซน์เซ็นเตอร์ภูเก็ตในช่วงบ่ายก็เข้าสู่พิธีมอบรางวัล Top Dealer Award ประจำปี2555ในยามค่ำคืนนะครับคุณโฟเคอร์เฮสเทิร์นกรรมการผู้จัดการและคุณรัตนะคุณสง่าผู้อำนวยการฝ่ายขายบริษัทเฮเฟเล่ประเทศไทยจำกัดกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับรางวัลแล้วนะครับถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติก็ได้ปรากฏขึ้นซึ่งความหมายของถ้วยเกียรติยศนี้ก็คือกรอบสีแดงหรือเกจก็คือประตูที่เปิดสู่อนาคตเพื่อให้ลูกค้าได้พบกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆส่วนตัวเอคือเฮเฟเล่ศูนย์รวมสินค้าและนวัตกรรมเทคโนโลยีที่รองรับความก้าวล้ำของนวัตกรรมสำหรับผู้บริโภคครับและชื่อตัวแทนจำหน่ายที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและพร้อมจะเติบโตและก้าวไปด้วยกันกับเฮเฟเล่นั่นเองครับเฮเฟเล่ต้อนรับด้วยความอบอุ่นเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกับเฮเฟเล่แล้วก็เข้าใจความต้องการของลูกค้าก่อนว่าลูกค้ามีความต้องการสินค้าแบบไหนบางมีสินค้าใหม่ๆแล้วต้องแนะนำสินค้าว่าดีกว่าอย่างไรที่สำคัญที่สุดก็คือการบริการเมื่อมีปัญหาอะไรเราต้องดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดครับก็กราบขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่การสนับสนุนทางหอจักรกิ่งไกข้าวไม้ยินดีต้อนรับและบริการตลอดครับต้องขอขอบคุณตั้ง40ร้านค้าที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเฮเฟเล่มาตลอด16ปีค่ะสำหรับวันนี้เวลาของ Idea Today by เฮเฟเล่หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา 6:55 ถึง 1:00 น.ค่ะสำหรับวิกกี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ